พอขึ้นไปแล้วรู้สึกแบบจะมีอะไรนะไม่รู้ถึงแบบนี้มากเลยพี่ช่วยกันทุกคนเลยอะแต่พี่ทำไมเดี๋ยวไม่มีใครหรือวิธีพูดเลยนะครับพูดที่ถูกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังมีความเขินต่อจากก่อนหน้านี้อารมณ์ยังกลุ่นๆอยู่แต่ว่าตั้งใจไว้แล้วคิดตั้งแต่ก่อนแล้วว่าเมื่อกี้พี่เดินเข้าไปห้องน้ำแล้วก็เจอห้องนอนแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราจะมารีวิวเรือกันสดๆร้อนๆนะคะเราก็ยังคงแต่งตัวอย่างนี้อยู่อร่อยไหมคะเราให้ดูนะว่าตากล้องของเราแอบกินเลยค่ะเราก็จะมารีวิวเรือนะคะเป็นเรือใบซึ่งเราขึ้นครั้งแรกเนี่ยตอนที่ไปภูเก็ตนะคะพ่อกับแม่ไปเที่ยวถ้าบางคนที่คิดก็จะเห็นส่วนครั้งเนี้ยจะเป็นแบบครั้งที่สองอะไรคะชอบมาก็อันนี้เป็นครั้งที่สองที่เรามาแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นไพรเวทก็คือจะเป็นส่วนตัวเลยที่เหมือนกับเขาเช่าเหมาลำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นไพรเวทแล้วก็ข้างในเขาก็ตกแต่งสวยมีห้องน้ำห้องนอนด้วยเราไม่เคยขึ้นเรือที่มีห้องนอนห้องนอนสองห้องเรือสองห้องนอนสองห้องน้ำซ่อนได้ยังไงโซนแรกนะคะที่เราจะมีรีวิวก็คือนี่ก็จะเป็นที่นั่งเล่นที่กินข้าวโต๊ะอย่างดีเลยนั่งกันสบายเลยโต๊ะจริงจังเลยนะนั่งกันแบบแล้วก็โดนแดดตรงนี้นะคะก็นั่งกว้างขวางนั่งได้เป็น10คนนะตรงนี้ขนมนี่ก็เหมือนเต็มเขาก็จัดเตรียมไว้ให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูโซนนู้นกันถัดจากโซนนั่งเล่นนะคะตรงกันข้าวตรงนี้นะคะก็จะเป็นครัวจริงๆเพราะมีเตาอบด้วยจริงจังไหมอบพีฟอยอุ่นอาหารได้เลยอุ่นอาหารได้ด้วยนะคะมีซิงค์ล้างจานมีเตาแก๊สด้วยอันนี้ใช้ได้จริงๆไหมคะใช้ได้ค่ะมีเตาแก๊สเลยนะเพื่อนแล้วก็มีตู้ต่างๆเตาหอมนะคะซึ่งที่เนี้ยเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันต้องแน่นเพราะว่าเรือมันโค้งเคงไม่อย่างนั้นพอเรือเคงปุ๊บก็แร่ออกมาหมดชุ่มแร่เรือแร่ออกมาหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นโซนข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างนอกด้วยนะคะI'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time ago. Been a long time ago.ด้านข้างที่นั่งเล่นเมื่อกี้นะคะเขาก็จะมีบันไดก็จะมีการส่วนครั้งเนี้ยจะเป็นจะเดินถอยหลังลงไปถอยหลังลงครองทีมเดินแลนด์ห้องนอนนะคะมีทั้งซ้ายขวาถอยแกมีห้องนอนในเรือได้ไงไม่เคยเจอมาเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องนอนจริงๆมีเตียงจริงๆเตียงลูกด้วยเชื่อดูนี่ได้ด้วยอ่ะได้จริงตรงนี้นะคะก็เป็นห้องนอนนอนได้จริงๆแล้วก็ข้างๆตากล้องของเราก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยอ่ะวอทอยมีตู้เสื้อผ้าจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะถัดมานะคะก็เป็นห้องน้ำค่ะมันใช้ได้จริงๆเลยนะแล้วมี2ห้องด้วยก็คือถ้าเรามากับเพื่อนใช่ไหมเนี่ยนอนได้2คนใช่ป่ะห้องก็นอนได้4คนเลยนะเยอะนะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูห้องนี้ว่าเหมือนห้องนี้ไหมนะคะเหมือนกันได้เลยตรงนี้ก็มีห้องนอนเหมือนกันเขาจะมีหน้าต่างน้อยๆเห็นปะเอาไว้ดู